มาดูผลงานของมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏส,สงขลามรพสงขลานะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการตามหน้าที่ในทางด้านการวิจัยแล้วก็บริการวิชาการเป็นอย่างดีทีเดียวด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษร,รอบนี้นะครับมรพสงขลาจัดกิจกรรมประกวดและนําเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมงานวิจัยงานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการครั้งที่1นนะครับ <า S 2> เปิดเวทีให้นักศึกษาและนักวิจัยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดสู่การสร้างผลงานตอบโจทย์ชุมชนผู้ประกอบการและนักลงทุนครับ เมื่อวันที่13ธันวาคม2566นะครับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือมรพสงขลาได้จัดกิจกรรมประกวดและนําเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมงานวิจัยงานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการครั้งที่1ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติโดยมีรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดยดรนราดีบัวขวัญรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการซึ่งภายในงานก็มีการจัดนิทศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการการประกวดแผนธุรกิจและนวัตกรรมให้ความรู้เรื่อง AI กับการใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และการสร้างไรายได้จาก Tik t o อกนอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมพลังราชภัตสงขลาซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินง,งานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วยครับ รองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชตได้กล่าวว่ามรสงขาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนะครับการวิจัยการบริการวิชาการตลอดจนการสร้างสรรงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาการนํางานวิจัยนวัตกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมที่หลากหลายจากทุกสาขาวิชาซึ่งก็นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในมิติต่างๆที่จะนำไปสู่การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการนักศึกษาที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่งยืน ด้านดรนรารวดีนะครับบัวขวัญได้ก็ได้กลา่าวครับว่ามร,รสงคลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเข้าถึงงานวิจัยนวัตกรรมและงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมงานบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชนและงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำจับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งใน,ในเชิงพาณิชย์และ สังคมตลอดจนเป็นเวทีสำหรับให้นักวิจัยและนักศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยการสร้างสารรค์นวัตกรรมระหว่างนักศึกษาคณาจารย์และนักวิชาการก่อให้เกิดช่องทางใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ชุมชนผู้ประกอบการและการนำไปใช้ประโยชน์นะครับ นอกจากนั้นยังเป็นเวทีสาหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการนําเสนอผลงานด้านนวัตกรรมต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไปนะครับโอ้โหเป็นอรชีพเห็นแล้วจะต้องแบบ อยากติดตามทุกๆผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับนะฮะมีหลากหลายที่นักศึกษาก็ได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับมีใหม่ๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับอยากจะชิมนะฮะอยากจะทดลองดูได้ผลจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับนะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือเปล่านะครับมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนื้อตื่นตาตื่นใจนี่ก็เป็นผลงานนะครับจากการสร้างสรรค์นะครับของนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์รวมถึงมีนวัตกรรมต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนะฮะนักศึกษามรพสงขลาของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมาเลยนะครับ อะไรบ้างเนี่ยนะฮะผงหมกักสเต็กรสจิ้มแจ่วนะฮะ,ะนะฮะจากมะละกอนะครับทำให้กินอร่อยขึ้นมาเยอะเลยนะฮะได้หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็นี่นะฮะมีอะไรหลากหลายเยอะแย,ะ,ย,ะ,ยะมากมายทีเดียวนะครับแหมแล้วก็อยากที่จะชิมอยากจะทดลองไปให้หมดเลยทีเดียวนะครับนะบนะบเพราะว่าเขาได้ผ่านในส่วนของงานวิจัยการทดสอบมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีการลองชิมได้มีการลองในส่วนของเขาเรียกประชาพิจารณ <laughs> ์นะฮะการเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยินดีกับในส่วนของมรสงขลานะครับมหาวิทยาลัยราชภ สงครามครับ